็นอะไรเนี่ยตื่น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 ไม่ตายแม่ทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้มันอันตรายนะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้การทำ CPR กันใหม่เลยโอเคการทำ CPR ก็คือการช่วยเหลือระบบการไหลเวียนเลือดและระบบหายใจค่ะโดยเมื่อเกิดการหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นร่างกายของเราก็จะขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะสมองเมื่อขาดเลือดเกินประมาณ5นาทีเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างถาวรค่ะดังนั้นการทำ CPR เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มแรงกดทำให้มีการไหลเวียนเลือดซึ่งทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ค่ะขั้นตอนการทำ CPR เนี่ยเวลาเราเจอพ่อหรือแม่เนี่ยที่หมดสติอยู่อันดับแรกที่จะทำเนี่ยก็คือการเช็คก่อนประเมินก่อนก็คือดูก่อนว่าสติพ่อยังมีอยู่หรือเปล่าด้วยวิธีการเคาะบ่าพ่อพ่อพ่ออะไรเงี้ยแบบเรียกถ้าพ่อมีการตอบสนองก็ไม่ต้องทำ CPRนะว่าคนปกติเวลาโดนเรียกอย่างนี้มันก็ต้องมีการตอบสนองแต่ถ้าเรียกเท่าไหร่แล้วไม่มีการตอบสนองอะไรเลยอันดับทำมาที่เราจะดูก็คือการหายใจซึ่งเราก็จะดูว่าถ้าหายใจอยู่ก็จะมีการขยับเคลื่อนไหวของท้องหรือว่าทรงอกแต่ถ้าเห็นไม่ชัดสามารถเปิดเสื้อถกดูได้อันดับทำมาอันที่3ก็คือเช็คชีพจรก็ดูว่าในชีพจรพ่อเนี่ยยังมีการเต้นของหัวใจอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าพ่อไม่มีสติหัวใจหยุดเต้นแล้วเราก็จะโทรเรียกรถฉุกเฉินเบอร์อะไรล่ะ1669แต่ถ้าในกรุงเทพอาจจะโทรเบอร์1646หลังจากนั้นก็ให้ปั๊มหัวใจทันทีนะคะซึ่งการปั๊มหัวใจอยู่นี้เราจะมาฝึกกันอีกทีนึงแต่ถ้ามี AED หรือว่าเครื่องช่วยปั๊มหัวใจก็ให้ไปใช้เครื่องปั๊มหัวใจก่อนที่จะทำ CPR ซึ่งในอุปกรณ์เครื่องปั๊มหัวใจเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มีเราก็ปั๊มหัวใจซึ่งเวลาการปั๊มหัวใจเนี่ยเราก็จะนั่งแบบนี้ก็คือนั่งแบบท่าเทพธิดานั่งอยู่ข้างผู้ป่วยแล้วเราก็ดูว่าตำแหน่งที่เราจะปั๊มหัวใจเนี่ยก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางอกเนาะแล้วตรงราวนมตรงนี้เป็นเส้นตัดกันแล้วก็อยู่ตรงกลางแบบนี้ซึ่งเวลาการวางมือเนี่ยเราจะวางไม่ได้เต็มฝ่ามือเราจะใช้สันมือในการที่เราจะกดดังนั้นเขาจึงเอามือประสานกันแล้วก็ดึงนิ้วมือขึ้นแบบนี้ใช่แล้วก็วางไปที่ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เราต้องการกดแล้วศอกก็ตรงใช่ไหมดึงมือขึ้นใช้สันมือกดแล้วก็กดแบบทิ้งน้ำหนักลงไปโดยใช้ตัวสะโพกเนี่ยเป็นจุดหมุนถ้าเราสังเกตคือเวลาที่เขาทำ CPR เนี่ยเขาจะแบบเทไปทั้งตัวแบบใช้น้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าเคยเห็นจริงๆเขาจะมีการสลับเปลี่ยนบางคนให้มาทำด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงดังนั้นเวลากดจริงๆอ่ะใช้แรงเยอะนะโดยเราจะกดลึกเนี่ยประมาณ1ใน3ของทรงอกแล้วเวลาเรากดเราจะกด1ใน3แล้วก็ปล่อยตอนที่ปล่อยเนี่ยมือเราก็ยังวางแนบอยู่นะกดปุ๊บแล้วก็ปล่อยสุดแล้วก็กดเข้าไปใหม่เราจะทำแบบนี้100ครั้งต่อนาทีในเวลาที่เราการกดเนี่ยเราจะทำนับเป็น1และ2และ3และ4ข้อควรระวังก็คือเราจะไม่ทำในคนจริงๆเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจใช่ไหมเราจะไม่รบกวนถ้ามันปกติอยู่แต่สองคนเรามาทำเราซื้อให้หมอนมาพอลุกขึ้นมาเลยวางกัน1และ2 1และ2และ34และ5และ6และ7จุดที่มักจะทำผิดพลาดกันในการทำ CPR นะคะก็คือเราแขนงอแบบนี้นะคะการที่เราแขนงอเนี่ยในการกดเนี่ยมันจะทำให้แรงเนี่ยจากตัวที่เราโน้มถ่ายไปอะค่ะมันลงไม่สุดนะเราทำแขนเหยียดตรงแล้วก็โน้มถ่ายน้ำหนักตัวมาให้สุดนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าเวลาทำไมเขาถึงให้ทำท่าเทพธิดาแบบนี้เพราะเราได้ถ่ายน้ำหนักตัวถมลงมาได้ค่อนข้างเยอะเลยอันดับที่2ก็คือแนวแรงไม่ตรงแนวแรงไม่ตรงหมายความว่าให้แนวแรงกดแบบนี้เนาะมันเป็นเฉียงอะค่ะทิศเฉียงมันไม่ได้เป็นแนวกดลงตรงๆก็จะทำให้แรงที่กดเนี่ยมันน้อยลงมากกว่าที่เรากดตรงๆนั่นเองอันดับที่3ก็คือแนวการวางมือค่ะเราจะไม่ได้วางแบบเต็มมือแบบนี้เรากดเพราะว่าถ้าเราวางเต็มมือแรงเนี่ยมันจะกระจายไปที่นิ้วมือด้วยเหมือนเวลาเรายืดนิ้วอะค่ะและเวลาเราออกเนี่ยเราจะให้ออกตรงแค่สั่นมือและอันดับที่4เวลาทำเนี่ยแล้วยกมือออกแบบนี้นะคะเราจะกดไปตรงๆแล้วก็ปล่อยสุดปล่อยสุดแต่ว่ามือเราเนี่ยยังแนบอยู่กับอกของคนที่เราช่วยอยู่นะคะเราจะไม่กดปุ๊บนะคะกดแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้ไม่เอาเนาะเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันมีการแรงกระแทกที่มันมากเกินไปนั่นเองค่ะ
กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะเสียงอะไรแม่